بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ครับอากาศดีมากผมเลยไปแอบเงียบอยู่ข้างหลังอันนี้มาจากช่วงนี้ภารกิจเยอะมากครับก็เลยทำนี่ละฮะก็เลยร่างกายหมดแรงอย่างเมื่อวานนี้ก็กว่าจะเสร็จภารกิจผมต้องไปนั่งบรรจุข้าว30ถังฮะใช่ทำนี่ละเสร็จก็นู่น5ทุ่มทุกวันนี้ที่ผ่านมานะครับ 2-3 วันแล้วก็ภารกิจจะเสร็จประมาณ5ทุ่มส่งข้าวใส่ข้าวนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินทองเอาไปให้กับคนยากคนจนให้มันหมดไปกับการทำงานดีกว่าหมดไปกับเรื่องไร้สาระนะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มันอันตรายเหลือเกินนะเป็นยุคที่สามารถทำลายชีวิตเราได้ง่ายมากเลยในยุคนี้นะฮะวันนี้หัวข้อเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากๆเลยก็คือหัวข้อสื่อดาวเทียมนำความเสื่อมเสียต่ออิสลามจริงหรือไม่อย่างไรอันดับแรกนะครับผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบถึงสื่อดาวเทียมหรือว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับนั่นหมายความว่าสังคมโลกออนไลน์เป็นสังคมที่เราเนี่ยได้พบเจอกันง่ายได้พูดคุยกันง่ายแล้วก็ติดต่อกันง่ายมากขึ้นมากกว่าสมัยก่อนในอดีตพี่น้องครับถามว่าระบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของสื่อสารง่ายหรือว่าอะไรฮะความรวดเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีประโยชน์ให้กับเราหรือให้โทษกับเราอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวของพวกเราเองที่จะใช้มันเพราะความง่ายดายบางครั้งชัยฏอนก็เอาความง่ายดายตรงนี้แหละมาทำลายเราเหมือนกันทำลายศรัทธาเราเหมือนกันลองย้อนกลับไปในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเราต้องเวลาเราพูดถึงเรื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องมีข้อเปรียบเทียบนะพี่น้องลองนึกสภาพหรือว่าย้อนตัวเราเองกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วก็ได้หรือว่า40ปีที่แล้วพี่น้องนึกสภาพกรุงเทพนะหรือว่าแถบมินบุรีหรือว่าบางกะปิอะไรเงี้ยมันยังเป็นทุ่งเวลาจะเดินทางเนี่ยก็จะใช้เรือใช้รถความยากลำบากในการเดินทางก็มีและการที่เราจะติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ใช้วิธีการส่งจดหมายอย่างเดียวคือไม่ใช่ว่าเขียนวันนี้แล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งถึงแล้วอีกคนหนึ่งจะได้รับเรื่องไม่ใช่แต่มันต้องใช้เวลาเป็นวันหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยที่อยู่เช่นภาคใต้กับภาคเหนือเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วการเดินทางไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ของคนในอดีตก็เหมือนกันต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆ นะครับในที่นี้มีใครเคยเดินทางไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์โดยนั่งเรือไปบ้างไม่มีนะครับเนี่ยไม่เคยใช่ไหมผมเคยได้ร่วมเดินทางกับคนคนหนึ่งนะครับเขาอายุมากแล้วแหละอายุประมาณ90ตอนนี้นะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทันในช่วงเวลาที่เดินทางโดยนั่งเรือไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ซึ่งเป็นความยากลำบากต้องใช้เวลาหลายๆเดือนกว่าจะไปถึงที่นั่นคือชีวิตเนี่ยต้อง
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตะวักกันต่อรถสุภาตาลาจริงๆมันจึงมีพิธีกรรมหนึ่งที่บ้านเรามักจะมีก็คือการเลี้ยงส่งจะมีการไปใครไปอุมเราะห์หรือว่าไปทำฮัจญ์เนี่ยก็จะมีการทำบุญแล้วก็ลูกหลานก็จะมากันเยอะมากแล้วก็ล่ำลากันแล้วก็มีการฝากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระหน้าที่เรื่องเงินทองเรื่องมรดกเรื่องอะไรเนี่ยทิ้งไว้เรียบร้อยเลยเสมือนว่าชีวิตอาจจะไม่ได้กลับมานั่นคือสมัยก่อนเลยนะนั่นคือสมัยก่อนที่ไม่น่าจะเกิน30ปี40ปีพี่น้องและพี่น้องลองนึกย้อนไปในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะย้อนไปในสมัยนั้นนะที่ใช้อูฐในการเดินทางไม่มีรถไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งความว่าแบบเป็นความยากลำบากพี่น้องจะเดินเข้าไปละหมาดในมัสยิดหลังหนึ่งเนี่ยไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็คือจะร้อนมากถึงมากมันจึงมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีมุฮัมมัดเนี่ยล่าช้าต่อการละหมาดดุฮรีนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเลยต้องล่าจนกระทั่งบ่ายสองบ่ายสามแทบจะเกือบถึงละหมาดอัสรีเลยเนื่องจากอากาศร้อนมากไม่อยากทำให้ชีวิตของผู้คนนั้นได้รับอะไรครับโรคจากแสงดวงอาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาหาความรู้พี่น้องคือจะเรียนหนังสือเนี่ยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยคือไม่เหมือนกับเราปัจจุบันเนี่ยคือเราเปิดโทรศัพท์มาคือเราก็เจอแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องลุกล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำละหมาดและเดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยังไม่ได้เรียนนะครับต้องนั่งรอจนกว่านบีพร้อมที่จะสอนหรือบรรดาซอฮาบะห์พร้อมที่จะสอนนั่นแหละถึงจะได้เรียนมันก็จะมีความยากลำบากแต่ความยากลำบากแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบถ้ามองอีกด้านนึงคือลำบากจริงแต่ฟิตนะห์เนี่ยน้อยมากเลยเราจะอยู่กับชีวิตตัวเราเองมากอยู่กับคนอื่นในสมัยก่อนเนี่ยเพราะเราจะไม่ได้รับฟังข่าวสารอะไรสักอย่างสมมติถ้าภาคใต้เนี่ยเกิดระเบิดตูมกว่าข่าวสารจะมาถึงเราเนี่ยต้องใช้เวลา2วันพอข่าวสารมาถึงเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วได้แต่ตะวักกันต่อรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาดูอาแล้วก็ทำใจแล้วก็ทำความดีต่อไปอันนั้นคือคนสมัยก่อนฉะนั้นเรื่องราวข่าวสารที่จะมาถึงเขาแบบในปัจจุบันเนี่ยน้อยมากเขาจึงอยู่กับตัวของเขาเองมากเวลาเขาจะดูข้อผิดพลาดเขาก็มักจะดูที่ตัวเองมากกว่าดูคนอื่นใช่ไหมฮะเพราะเขามีเวลาให้กับตัวเองเยอะมากทีนี้พอวันเวลาเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขึ้นไปยืนอยู่บนคาร่าบนหลังคาบ้านหลังหนึ่งหรือว่าสถานที่หนึ่งที่มันสูงอะฮะและเป็นช่วงที่เวลาฝนตกพรำลงมานะบรรดาซอฮาบะห์ก็ยืนอยู่กับท่านนบีด้วยและนบีก็เอ่ยขึ้นมาว่าฮัลจะเรานามาอารอพวกท่านเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือไม่นบีถามบรรดาซอฮาบะห์พวกท่านเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือไม่อินนีละอารอมาวากิอัลฟิตันฟิตันฟีคิลาลิบูยูติกุมกะมาวากิอัลกอตรีฉันเนี่ยได้เห็นอะไรครับเห็นสิ่งที่เรียกว่าฟิตันะซึ่งมันพรำลงมามันตกลงมามันอยู่ในบ้านของพวกท่านเสมือนดังเม็ดฝนที่มันกำลังตกลงมาอยู่เบื้องหน้านบีสอนซอฮาบะห์ผมไม่รู้ว่าศาสนาอื่นเนี่ยจะมีคำว่าฟิตนะห์หรือเปล่าหรือว่าหลักการคุณธรรมจริยธรรมศ.ล.น.ศ.ป.ช.หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในสามัญในหลักสูตรการศึกษาเรามีสอนคำว่าฟิตนะห์หรือไม่แต่ว่าอิสลามมีคำว่าฟิตนะห์ชัดเจนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบรรดาซอฮาบะห์ว่าฟิตนะห์มันจะพรั่งพรูลงมาเสมือนดังหาฝนที่ตกลงมาในบ้านของพวกท่านนักวิชาการก็มาอธิบายเพิ่มเติมมากมายนะครับว่าที่นบีบอก
เอามาเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบจากลักษณะใดความมากของเม็ดฝนหรือว่าความมืดครึ้มของฝนของสภาพทั้งหมดเป็นเป้าหมายที่นบีบอกหมดเลยฟิตนะในความหมายนะครับพวกเราเข้าใจใช่ไหมฟิตนะมีความหมายว่าความสับสนอลหม่านความปั่นป่วนเรียกแปลว่าฟิตนะได้เหมือนกันฟิตนะมีความหมายว่าการทำชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิตนะมีความหมายว่าการทำเรื่องเท็จให้เป็นเรื่องจริงการทำเรื่องจริงให้เป็นเรื่องเท็จฟิตนะมีความหมายว่าการสร้างความคลุมเครือจนไม่สามารถแยกเท็จและแยกจริงออกจากกันได้นี่คือฟิตนะสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟิตนะมันจะพรั่งพรูดังหาฝนแล้วก็ตกลงมาในบ้านของพวกท่านนั่นหมายความว่าชิริกจะเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าเรื่องเท็จเรื่องโกหกจะเกิดขึ้นทุกสถานที่ความปั่นป่วนความอลหม่านความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทจะเกิดขึ้นทุกสถานที่ในบ้านของพวกท่านตอนนั้นซอฮาบะห์งงเลยพี่น้องมันจะมากันขนาดนั้นเลยเหรอตอนนั้นเชื่อไหมครับไม่มีใครรู้จัก Facebookไม่มีใครรู้จัก YouTube ไม่มีใครรู้จักโซเชียลเน็ตเวิร์คไม่มีใครรู้อะไรเลยแต่ซอฮาบะห์เชื่อในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟิตนะตุรรอจุลชายคนหนึ่งจะโดนฟิตนะห์นะครับฟีมาลิฮิวะอะห์ลิฮิวะญาริฮิฟิตนะห์มันเกิดในทรัพย์สมบัติของเขาในครอบครัวของเขาเพื่อนบ้านของเขามันจะเกิดรอบตัวเขานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหมดเลยซอฮาบะห์ก็เชื่อและนบีก็บอกว่าตุกาฟิรุฟีฮาอัศอลาตุวัสซิยามุวัสซอดะกะห์มีอยู่เส้นทางหนึ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากฟิตนะห์หรือว่าความปั่นป่วนอลหม่านตรงนี้คือการดำรงการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซอดาเกาะห์พี่น้องเราลองเอาคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อก่อนหน้านี้มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันผมยกตัวอย่างตัวผมเองเลยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับสื่อออนไลน์เนี่ย Facebook เป็นที่นิยมใช้กันมากFacebook เป็นเครื่องมือที่เราสามารถสร้างความดีได้และสร้างความชั่วก็ได้เพียงแค่พลิกนิ้วนิดเดียวเองเท่านั้นเองคือตอนนี้มันง่ายกว่าพูดเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะสร้างฟิตนะห์เราต้องสร้างด้วยคำพูดเราต้องไปหาคนเดินทางไปหาคนแล้วก็ไปสร้างฟิตนะห์ให้เกิดความขัดแย้งกันตรงนู้นตรงนี้นินทาติชินอะไรเยอะจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาบวะลาตุติอกุลฮัลลาฟิมมาฮินฮัมมาซิมมาชาอิมเบนามิมคืออย่าไปเชื่อกับคนที่ชอบสาบานและอย่าไปคบค้าสมาคมกับพวกที่ชอบนินทาว่าร้ายพวกนี้สร้างฟิตนะห์สร้างความเสียหายในหน้าแผ่นดินทำให้พี่น้องทะเลาะกันอย่าไปอยู่ใกล้พวกมันอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาสั่งคนสมัยก่อนนะครับจะสร้างฟิตนะห์ได้ต้องเดินเราใช้ความกล้าต้องใช้ความกล้านะครับเพราะว่าต้องไปมองใบหน้าสีหน้าแล้วก็ปั้นหน้าตัวเองให้มันเสมือนจริงคนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆคนนู้นเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ใช้คำสาบานมาตบท้ายวัลลอฮีจริงๆสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องเดินไม่ต้องปั้นหน้าไม่ต้องทำหน้าตาไม่ต้องสาบานกดลงไปเรื่องหนึ่งแชร์เรื่องอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงแชร์ฟิตนะห์เกิดได้เลยปัจจุบันเนี้ยง่ายมากผมเมื่อโพสต์ลงไปใน Facebook คือผมเนี่ยมีเพื่อนใน Facebook ประมาณ 5,000 คนเต็มแล้วใช่ไหมฮะ
5,000 คนเต็มแล้วก็มีคนมาต่อมาขอเป็นเพื่อนประมาณ 2,000 คนที่ไม่ได้กดรับไม่ได้กดรับแล้วผมก็ไม่สามารถจะไปลบเพื่อนเก่าๆได้เพราะเขามาก่อนใช่ไหมฮะเราจะอาธรรมกับคนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยความรู้สึกแบบนี้ไร้สาระจริงๆนะความรู้สึกแบบที่ผมรู้สึกเงี้ยนะต้องรักษาเพื่อนที่มีอยู่ 5,000 คนแล้วเวลาคนมาขอเป็นเพื่อนไม่รับเพื่อความอะไรฮะยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นความคิดที่ไร้สาระมากเลยผมเพิ่งจะมาคิดได้ว่าเราสมควรจะคัดเลือกเพื่อนดีๆมาอยู่ใน Facebook ของเราเรื่องดีๆเวลาแชร์มาเราก็ได้สะอาดตาได้ข้อมูลได้ความรู้ได้อะไรเยอะแยะแต่เรื่องไม่ดีมามันก็ทำให้หัวใจเราหวั่นไหวใช่ไหมเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างหัวใจมนุษย์ให้หวั่นไหวต่อให้คุณมีอีหม่านเข้มแข็งขนาดไหนหัวใจคุณก็หวั่นไหวถ้าว่ามันมาเรื่อยๆน้ำหยดลงหินน่ะใช่ไหมมันก็ทุกวันมันก็แย่ใช่ผมโพสต์ขึ้นไปว่าผมจะลบบุคคลที่ตะอัสซุบบุคคลที่ตะอัสซุบนะผมเชื่อว่าการตะอัสซุบในศาสนาอิสลามคือความชั่วร้ายความเลวร้ายมันทำให้เราแตกแยกกันความตะอัสซุบเนี่ยตะอัสซุบคือการเล่นพรรคเล่นพวกคือการฝังต่อบุคคลคนหนึ่งต่ออาจารย์คนหนึ่งโดยไม่เอาอาจารย์คนอื่นเลยต่อให้เป็นเรื่องถูกก็ตามพี่น้องให้เป็นเรื่องถูกก็ตามถ้าเป็นคือเราเนี่ยถูกสอนให้ตะอัสซุบต่อกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีคือเราถูกสอนให้ตะอัสซุบต่อหลักการไม่ใช่ตัวบุคคลถ้าหากว่ามีเพื่อนที่ตะอัสซุบต่อตัวบุคคลคือจะเอาคนนี้แล้วก็เล่นพรรคเล่นพวกกันเองแบบนี้ผมก็จะไม่คบค้าสมาคมด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมมานั่งวิเคราะห์แล้วเนี่ยคนพวกนี้จะไม่ฟังเราเพราะว่าเขาฟังคนคนเดียวถูกไหมฮะเขาเชื่อในคนคนเดียวเขาผูกในคนคนเดียวเขาเสนอด้วยกับคนคนเดียวเขาปกป้องคนคนเดียวฉะนั้นการที่มาเป็นเพื่อนของเราไม่มีประโยชน์ผมก็เลยโพสต์ว่าผมจะไม่เอาพวกตะอัสซุบเพราะว่าเตือนอะไรก็ไม่มีประโยชน์ทำงานศาสนาด้วยก็ไม่มีประโยชน์เพราะคนตะอัสซุบจะทำเพื่อกลุ่มของตัวเองคือไม่มีประโยชน์เลยที่ต้องไปทำงานพวกเขาอะผมแค่พูดขึ้นมาอย่างนี้นะครับพี่น้องดูความชั่วร้ายและความเลวร้ายของโลกออนไลน์นะผมพูดแบบนี้พี่น้องมีความรู้สึกอะไรมั่งสมมติถ้าพี่น้องเป็นเพื่อนผมใน Facebook เนี่ยแล้วผมพูดแบบนี้พี่น้องมีความรู้สึกอะไรมั่งผมอยากจะถามจริงๆรู้สึกตอบแค่รู้สึกหรือว่าเฉยๆเฉยๆใช่ไหมถ้าพี่น้องเฉยๆแสดงว่าพี่น้องไม่ใช่คนตะอัสซุบถูกไหมและคนที่มีลักษณะตะอัสซุบมันจะอยู่ไม่ติดเข้าใจไหมเพราะอะไรคำพูดเรามันไปมีผลกระทบกับเขาสมมติว่าผมบอกว่าคนทำซีนาเนี่ยเป็นคนเลวพี่น้องรู้สึกอะไรเฉยๆเพราะเราไม่ได้ทำซีนาฟังก็โอเคใช่คนทำซีนาเป็นคนเลวแล้วถามว่าคำพูดผมผิดไหมครับไม่ผิดแล้วคำพูดผมบอกว่าหน้าเฟซบุ๊กของผมเนี่ยผมจะไม่ให้คนพวกนี้มาอยู่เพราะผมไม่อยากมองการตะอัสซุบไม่อยากมองการนินทาคนอื่นแล้วก็เชิดชูอาจารย์ตัวเองผมไม่ชอบและการที่ผมจะลบมันก็เป็นสิทธิ์ของผมผมโพสต์ขึ้นมาว่าผมไม่เอาพวกตาสุกแต่ผมยังไม่ได้ลบใครนะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งแคปสิ่งที่ผมพูดไปเอาไปคุยกันในกลุ่มของเขาพูดว่าเนี่ยเขาพูดกับเราแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ออกมาด่าผมเลยออกมาด่าผมว่าผมเอาเรื่องส่วนตัวผมมาพูดเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เป็นความบกพร่องของผมมาพูดเอาเรื่องที่ผมไปต่อยกับทนายเอามาพูดเอามายำเอามาพูดนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถามว่าผลของมันคืออะไรพี่น้องนี่คือความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์พี่น้องยังไม่มีใครสักคนมาถามผมเลยว่าคุณพูดถึงใครผมบอกว่าผมจะลบแต่ผมก็ไม่ได้ลบใครเลยนะฮะแสดงว่าผมก็ไม่ได้มีใครมาตาซุบต่อหน้าต่อตาผมอะผมพูดขึ้นไปลอยๆอย่างนั้นแหละ
พราะว่ามันเป็นหลักการศาสนาที่ผมไม่ชอบการตะอัสุพอมีคนทำแบบเนี้ยเอาผมไปพูดนู่นนี่นั่นผมก็ลบเลยพอรู้ว่าใครพูดถึงผมแสดงว่าคุณน่ะตะอัสุผมก็ลบออก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 พอลบออกไปอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทุกวันเนี้ยสบายตาไม่ต้องไปนั่งเจอคนมานั่งนินทาว่าอะไรอาจารย์คนนู้นว่าคนนี้เหยียดหยามคนนู้นกันแน่กันแหนคนนี้ไม่มีสบายตาเลือกคบเพื่อนที่ดีใน Facebook เพราะว่ามันไวมาก Facebook นี่มันไวมากพี่น้องอย่าไปเอาใครก็ตามที่อยู่ใน Facebook ของเรานะครับที่ชอบกันแน่กันแหนพูดจาเน็บไม่มีประโยชน์พูดทำไมแล้วก็ชอบอะไรครับเล่นพักเล่นพวกเนี่ยลบไปให้หมดเลยแชร์เรื่องโกหกเนี่ยลบไปให้หมดเลยเพื่อที่เรานั้นจะได้รับข้อมูลที่มันดีๆที่มันมีความสุขที่มันได้รับความรู้ได้รับศาสนารักษาอีหม่านของเราเองด้วยและในปัจจุบันนะครับ Facebook เนี่ยเป็นอะไรที่ด้วยกับความง่ายของมันเนี่ยเราก็จะโกหกกันง่ายๆและเรื่องอะไรก็ตามที่มานะครับพยายามตรวจสอบก่อนที่เราจะแชร์นะฮะพี่น้องต่อให้มันเป็นเรื่องดีๆก็ตามเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอาจะพวกท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดอายะกุรอานหรือว่าถ่ายทอดความรู้ศาสนาเนี่ยแม้กระทั่งอายะเดียวก็ต้องถ่ายทอดออกไปทีนี้พอเรารู้ว่าหน้าที่เราต้องถ่ายทอดเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยแต่พี่น้องต้องรู้ว่าเรื่องศาสนาในปัจจุบันมันมีทั้งจริงแล้วก็เท็จเรื่องโกหกและเรื่องจริงมันปะปนกันอยู่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามัลฮัดดะษะอันนีหะดีษันวะฮุวะยูรออันนะฮูกะซิบุนฟะฮุวะอะฮะดุลกะซิบินใครก็ตามที่ถ่ายทอดคำพูดฉันออกไปแล้วถูกพบว่ามันเป็นเรื่องโกหกมันไม่ใช่คำพูดฉันจริงคนนั้นจะต้องถูกระบุหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกบันทึกว่าเป็นจอมโกหกและแน่นอนว่าคนที่โกหกนะครับจะมีพฤติกรรมนำไปสู่ฟยูรคือความเลวความชั่วร้ายและความชั่วร้ายจะนำพาพวกเราไปสู่นรกฉะนั้นสำคัญมากนะครับต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เรากำลังเผยแผ่ออกไปเนี่ยเป็นคำพูดของท่านนบีจริงหรือไม่เป็นความรู้ของอิสลามที่ถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะแชร์มันออกไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสายรายงานของท่านอัลมุกีรออิบนุชุอะบะห์ท่านนบีบอกว่าอินนะกะซิบันอะลัยยะไลซะกะกะซิบินอะลาอะฮะดินคนที่เอาโกหกต่อฉันเนี่ยคือโกหกว่าฉันพูดโกหกว่าเป็นศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเป็นการโกหกไม่เหมือนกับโกหกต่อคนอื่นนะนบีบอกคุณโกหกคนเนี้ยคุณโกหกคนนั้นคุณโกหกว่าฉันรวยฉันมีตังค์แต่จริงๆไม่มีคุณโกหกว่าลูกได้รับความสําเร็จคุณโกหกว่าแต่งงานคุณโกหกอะไรก็แล้วแต่บาปเนี่ยไม่เท่ากับโกหกว่าอันนี้นบีพูดอันนี้ศาสนาของอัลเลาะห์ใครก็ตามที่โกหกในเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารที่พำนักเดียวคือไฟนรกคนที่โกหกเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรามีความสุ่มเสี่ยงจะโกหกไหมมีฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ากะฟาบิลกะซิบเพียงพอแล้วสำหรับคนหนึ่งที่เป็นคนโกหกกะฟาบิลมัรอีกะซิบันอัยยุฮัดดิษะบิกุลลิมายัสมาอูคือพูดทุกเรื่องที่ได้ยินมานั่นหมายว่าแชร์ทุกเรื่องที่ผ่านหน้าเรามาต้องใช้ศัพท์ใหม่ปัจจุบันเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดแล้วเราแชร์เราพิมพ์ใช่ไหมฮะนบีบอกว่าพูดทุกเรื่องที่ได้ยินมาก็พอแล้วคนเนี่ยโกหกเพราะอะไรพูดทุกเรื่องที่ได้ยินมาคือคนไม่ตรวจสอบใครพูดอะไรฟังแล้วก็เอามาพูดหมดเลยแล้วถ้ามันเป็นเรื่องโกหกนั่นหมายความว่าตัวเขาเองก็โกหกไปด้วยปัจจุบันก็คือแชร์ทุกเรื่องที่ผ่านหูผ่านตามาคุณก็กลายเป็นคนโกหกได้เหมือนกันเส้นผมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการถ่ายรูปเส้นผมนบี
อะไรฮะรองเท้านบีดาบท่านนบีนู่นนี่นั่นสมมุติถ้าข้อมูลส่งมาและเราไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับเราไม่รู้เลยว่ามันเส้นผมนบีจริงหรือเปล่าเรานบีจริงหรือเปล่ารองเท้านบีจริงหรือเปล่าดาบนบีจริงหรือเปล่าพี่น้องไม่ต้องไปแชร์ตัดไฟแต่ต้นลมเลยคือไม่ต้องแชร์เราไม่ใช่คนโกหกแต่ก่อนแชร์กันเยอะมากอะไรครับเจอหลุมขุดหลุมไปเจออิหม่ามคนหนึ่งอะไรฮะสภาพศพยังเหมือนเดิมไม่ได้เน่าเปื่อยอะไรเลยใช่มีการแชร์เยอะมากแล้วก็เขียนถ้อยคำคนนี้เป็นคนอาดานอยู่มัสยิดนี้เห็นปั๊บมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์แชร์โกหกเลยพี่น้องถามว่าพี่น้องตรวจสอบยังไงอะไปเห็นจริงหรือเปล่าเปล่าอ่านภาษาอาหรับออกเปล่าเปล่าโทรศัพท์ไปถามเปล่าเปล่าแชร์พี่น้องเป็นจอมโกหกง่ายนิดเดียวเองพี่น้องคือเรื่องอะไรนะครับที่แบบว่าเรายังไม่รู้ชัดอย่าเพิ่งไปแชร์มันทำให้เราถูกระบุถูกบันทึกเป็นจอมโกหกได้นะฮะฉะนั้นพี่น้องจะแชร์หรือว่าจะคลิกอะไรสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะให้เราตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามันเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรและเวลาที่เราจะถ่ายถ้อยคำของเราหรือว่าเขียนถ้อยคำของเราลงไปใน Facebook ให้คำนึงถึงผลที่จะได้รับด้วยว่าเราเขียนไปแล้วได้ผลบุญไหมถ้าเขียนแล้วไม่ได้ผลบุญมันก็เปล่าประโยชน์ไม่มีอะไรทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นช่องทางในการเผยแผ่ความรู้หรือว่าพยายามเรียกร้องให้พี่น้องมาช่วยกันทำงานศาสนาเนี่ยผมไม่อยากจะเล่น Facebook เลยแต่เนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนจนคนหนึ่งที่อยากจะร่ำรวยแล้วก็ได้ช่วยในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีความสามารถเรื่องของเงินทองแต่เรามีความสามารถเรื่องความคิดเราสามารถที่จะให้คนรวยๆเนี่ยมาช่วยกันทำงานศาสนาได้จากคำพูดของเราจากการนำเสนอของเราวิธีการของเราใช้วิธีการอาศัยเบิ่งมอเตอร์ไซค์ออกไปขับรถออกไปเจอคนยากคนจนโพสต์ Facebook เลยพี่น้องคนจนคนที่มีจิตสำนึกในเรื่องเราศาสนาและอยากได้คุณงามความดีเขาจะส่งเงินมาให้กับผมแล้วก็ได้ช่วยศาสนาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือมันเป็นเรื่องดีพี่น้องมันเป็นเรื่องดีมีคนเขาบอกว่าผมทำอะไรชอบโพสต์โอ้อวดหรือเปล่าผมสบายใจเพราะว่าไม่ใช่เงินผมทุกเรื่องที่ผมโพสต์เงินชาวบ้านหมดเลยคือถ้าผมไม่โพสต์ผมก็จะไม่ได้ตรงนี้เลยไม่มีโอกาสถ้าผมไม่ไปบอกพี่น้องให้มาช่วยกันทำงานศาสนาผมเองก็ไม่มีความสามารถจะไปช่วยเขาผมไปเยี่ยมคนจนผมไม่มีเงินผมไปหาเขาผมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ฉะนั้นผมมีเครื่องมือก็คือ Facebook ผมไปปั๊บผมโพสต์ปุ๊บพี่น้องโยนตังค์กันมานู่นนี่นั่นแต่ช่วยเขาเลยอัลฮัมดุลิลละห์เขาได้รับความดีผมโพสต์พี่น้องไม่ได้โอ้อวดเพราะว่าผมเป็นคนโพสต์แล้วผมก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นเงินใครของใครแล้วผมก็ไม่ได้อวดพ่อไม่ใช่เงินผมพี่น้องก็ต้องใช้สื่อพวกนี้ให้เป็นให้ถูกให้มันได้รับความดีพี่น้องไม่ใช่ปวดขี้เข้าห้องน้ำก่อนนะในปัจจุบันนี้ด้วยความแปลกนะจะเข้าห้องส้วมยังโพสเลยเดี๋ยวเข้าห้องส้วมก่อนบอกใครบอกทุกเรื่องจะกินข้าวโพสต์จะไปไหนโพสต์รถติดโพสต์รถโล่งโพสต์หมดทุกอย่างโพสต์ทุกเรื่องอัลลอฮ์เป็นไปตามแผนของมาร์คซักเคิร์นเบิร์กเจ้าของ Facebook เพราะว่ามันเขียนตรงหัวข้อมันเลยนะครับว่า
คุณกำลังคิดอะไรอยู่มันดึงความคิดของเราออกมาเป็นคำพูดให้ได้ให้มันเป็นเรื่องไร้สาระให้ได้คุณอยากจะทำอะไรคุณก็จะออกมาลงโพสต์คุณจะเป็นอะไรคุณก็ออกมาลงโพสต์หมดเลยถูกดึงออกมาพูดหมดเลยแล้วเชื่อมั้ยครับไอ้ระบบ Facebook เนี่ยมันจะมีคนตรวจสอบดูแลทั้งหมดมันจะถูกควบคุมด้วยกับยิวยิวมันจะใช้วิธีการดูว่ามุสลิมแต่ละพื้นที่ตรงไหนอีหม่านถ้ามีอีหม่านเยอะก็จะโพสต์เรื่องศาสนาเยอะเขาก็จะปลุกปั่นเราให้เกิดสงครามง่ายๆเพราะว่าวิธีการทำให้มุสลิมออกจากอีหม่านหรือว่าออกจากความสงบในการทำอิบาดัตนะครับคือการสร้างกระแสสงครามให้กับเราอย่างล่าสุดเนี่ยที่ว่ามีการยิงกันในนิวซีแลนด์เนี่ยครับมุสลิมที่มีสติเนี่ยนะฮะมุสลิมที่มีสติแล้วก็อยู่บนแนวทางมันฮัดที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรเกินไปถามว่าเรียกร้องสิทธิ์กับบุคคลที่สังหารเขาได้ได้แล้วสามารถเดินเกมไปตามกฎหมายได้เรียกให้มีการประหารเรียกให้มีการอะไรครับลงโทษบุคคลที่กระทำได้แต่ถ้าหากว่าเราถูกอาธรรมไม่มีการฆ่าคนคนนั้นไม่มีการประหารคนที่เป็นคนร้ายขึ้นมาถามว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปฮะมันจะมีมุสลิมแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันที่น้องฟังให้ดีเหตุการณ์เนี้ยจะมีมุสลิมแบ่งออกเป็น3กลุ่มอันนี้คือผมพูดเผื่อไว้ในอนาคตนะครับเป็นการวิเคราะห์ไม่ใช่เป็นการทำนายหรืออะไรนะถ้าหากว่าคนร้ายที่ไปฆ่ามุสลิมในมัสยิดเนี่ยไม่ถูกลงโทษเหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นจะมีมุสลิม3กลุ่มด้วยกัน1ลุกฮือขึ้นมาประท้วงเผานู่นเผานี่เผานั่นเกิดความเครียดแค้นทำร้ายคนนู้นทำร้ายคนนี้เอาคืนนี่คือกลุ่ม1 2ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นใครจะตายใครจะอยู่ใครจะเป็นใครจะตัดสินยังไงฉันมีความสุขอยู่กับบ้านอยู่กับรถอยู่กับลูกอยู่กับนู่นอยู่กับนี่อยู่กับนั่นอยู่กับเพื่อนพอ 3. อดทนขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขมักขม้นในการทำความดีต่อไปรักษาลูกหลานของเราแล้วขอดุอาให้กับคนที่เสียชีวิตแล้วก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษคนที่อาธรรมจะมี3จำพวกเกิดขึ้นยิวเนี่ยมันใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นมุสลิมให้เกิดการลุกฮือขึ้นมาเพื่ออะไรครับนำไปสู่ความหายนะของมุสลิมกันเองถ้ามุสลิมสงบมุสลิมจะได้รับชัยชนะเพราะอะไรมะหลักการของเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้เป็นหลักการที่อยู่เหนือหลักการทั้งปวงไม่ว่าเป็นระบบเศรษฐศาสตร์ระบบการปกครองระบบการค้าขายมุสลิมจะอยู่เหนือทั้งปวงเลยถ้ามุสลิมอยู่ในความสงบมุสลิมเดินตามหลักการมุสลิมจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นไม่มีตกต่ำยกตัวอย่างเช่นอาหารฮาลาลยกตัวอย่างพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เรากินของที่ฮาลาลกับมุสลิมเท่านั้นนั่นแสดงว่าเงินของเราทั้งหมดต้องไหลเวียนอยู่ในสังคมมุสลิมกาเฟสกินของเราได้ไหมได้และกาเฟสชอบที่จะกินของฮาลาลสะอาดถูกไหมฮะฉะนั้นเงินเนี่ยมุสลิมเข้ามุสลิมและเงินกาเฟสก็เข้ามุสลิมแล้วมุสลิมกินของกาเฟสได้ไหมไม่ได้ถ้าหากว่าสิ่งนั้นฮารามฉะนั้นเงินแทบจะไม่ออกไปหากาเฟสเลยวันเวลาผ่านไปมุสลิมมีแต่ร่ำรวยมุสลิมมีแต่ร่ำรวยและการปกครองอะไรหลายๆอย่างอิสลามจะไม่มีระบบอะไรฮะการซอลิมระบบซะกาตพี่น้องช่วยเหลือคนยากคนจนสังเกตดูพอปีนึงก็จะมีการจ่ายสกัดเงินก็จะกระจายไปสู่คนยากคนจนอย่างมากมายเป็นประกันสังคมมุสลิมก็จะเจริญมุสลิมก็จะเจริญมุสลิมก็จะระบบการศึกษาพี่น้องดูในปัจจุบันนะครับเรื่องศาสนามีศาสนาใดที่เรียนมากไปกว่าศาสนาอิสลามแล้วไม่มีเด็กๆของเราเรียนกุรอานอ่านกุรอานกันขมักขม้นใช่มั้ยฮะมีเอาใจใส่พอตอนเย็นไปเรียนพอตอนเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนเด็กที่ไม่ใช่มุสลิมมีไหมไม่มีมีไหมไปนั่งท่องพระไตรปิฎกมีไหมไม่มี
ไม่มีนะครับแต่มุสลิมเราท่องจนเขาอิจฉาศาสนาคริสต์ก็ไม่มีศาสนายิวก็ไม่มีมีแต่อิสลามเนี่ยท่องเช้าท่องเย็นท่องเช้าท่องเย็นอยู่กันเป็นแบบและเด็กก็ไม่เบื่อด้วยเด็กก็พร้อมที่จะเรียนพร้อมที่จะอ่านนี่คืออิสลามก็เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ทำให้อิสลามตกต่ำเลยคือสงครามปลุกปั่นกระแสให้มุสลิมทิ้งการอิบาดัตทิ้งเศรษฐศาสตร์ทิ้งการปกครองทิ้งการค้าขายออกมาจับดาบแล้วมุสลิมจะพ่ายแพ้มุสลิมจะพ่ายแพ้นั่นแหละครับและสื่อออนไลน์ที่อยู่ในปัจจุบันนะครับทำให้มุสลิมตกต่ำจริงหรือไม่ทำให้มุสลิมตกต่ำจริงๆหากว่ามุสลิมไม่รู้ว่าตัวเองจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเวลาที่รับสื่อเข้ามาเวลาเกิดการเข่นฆ่ากันระหว่างมุสลิมที่อยู่ในต่างแดนถามว่าคนไทยอย่างเราต้องทำยังไงลุกฮือขึ้นประท้วงเผาสถานทูตเลยไหมหรือไม่สนใจเฉยๆฉันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นหรือเราต้องรีบเรียนและเราต้องรีบรักษาตัวเองด้วยกับรักษาอีหม่านของเราให้ดีให้มั่นคงมุสลิมเสียหายแน่ถ้าหากไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงต้องออกยังไงต้องยืนยังไงเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาและอะไรที่มันเสียไปแล้วจบไปแล้วพี่น้องอย่าพยายามไปลื้อฟื้นกลับมานะครับอย่าไปลื้อฟื้นกลับมาให้เป็นกระแสในอดีตเมืองไทยเรามีมุสลิมที่ถูกอาธรรมเยอะแยะหลายคนไม่ว่าจะเป็นทนายสมชายนิรภัยจิตไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตากใบไม่ว่าจะเป็นคลิปเด็กที่โดนตบโดนทหารตบไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นสิ่งที่มันผ่านไปเนิ่นนานแล้วพี่น้องถามว่าเราเจ็บเราปวดเราทรมานเรามีความรู้สึกอยากจะแก้แค้นแต่ณวันนี้โลกที่มันเป็นคุกของเราในวันนี้เราทำอะไรได้ไม่มากนอกจากเราขอดุอาและเราขอสิทธิ์ทวงคืนได้เท่าที่เราทำแต่ถ้าทำไม่ได้เราอย่าไปละเมิดขอบเขตของศาสนาที่วางเอาไว้อย่าไปฆ่าคนบริสุทธิ์อย่าไปด่าทอพวกเขาอย่าไปด่าทอคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆสิ้นอย่าไปเหมารวมคนพุทธทั้งหมดอย่าไปเหมารวมคนนู้นอย่าไปเหมารวมคนนี้แล้วเกิดความเกลียดชังชีวิตต้องดำเนินต่อไปคนตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับแล้วแต่คนเป็นต้องดำเนินต่อไปอยู่ฉะนั้นการในสื่อในออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะนำเรื่องราวในอดีตกลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แต่จงนำเรื่องที่มีประโยชน์อย่านำเรื่องร้าวฉานมาโพสต์ต่อพี่น้องเอาเหตุการณ์ตากใบมาโพสต์เรื่อยๆเด็กเยาวชนคนวัยรุ่นที่เป็นมุสลิมที่มีความรู้อย่างน้อยเนี่ยเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาจะสะเทือนใจเขาไม่มีบางครั้งเขาไม่มีสติที่จะยับยั้งชั่งคิดตัวเองได้ว่าตัวเองควรจะต้องทำอะไรต่อไปมีคนไปเสนอเขาว่าแก้แค้นคืนไปร่วมขบวนการนู่นนี่นั่นและเยาวชนวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็จะคอยตามไปอย่างง่ายได้เกิดจากการที่เอาเรื่องร้าวฉานในอดีตขึ้นมาให้มันฟื้นฟูขึ้นมาใหม่คือมันจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนี่คือสื่อออนไลน์พี่น้องถ้ามองในทางกลับกันนะครับถ้าเรามองกลับกันแล้วเราเรียนรู้ไปกับมันนะครับเราจะได้ความดีอย่างมากมายจากสื่อออนไลน์ถ้าเรามีจุดยืนที่เป็นหลักการศาสนาอย่างถูกต้องไม่นินทาชาวบ้านไม่แชร์เรื่องโกหกนะครับแล้วก็ไม่นำเรื่องร้าวฉานเรื่องที่เราไม่สามารถจะทำอะไรได้ในอดีตนำมาโพสต์และเราเลือกเฟ้นกุรอานด้วยกับความรู้ที่ถูกต้องหะดีษที่ถูกต้องพี่น้องผลละบุญมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ชี้แนะคนคนหนึ่งให้ได้รับความดีนะครับด้วยถ้อยคำด้วยคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
และเขาไปชี้แนะต่อหรือเขานำไปปฏิบัติความดีของคนคนนั้นจะกลับมาสู่คนที่เริ่มชี้แนะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นในการใช้ Facebook นะครับหรือว่าในใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเราจะสามารถสร้างความดีได้มหาศาลทวีคูณแม้กระทั่งเราตายไปแล้วก็ยังดำเนินความดีนี้อยู่ผมเนี่ยเริ่มถ่ายคลิปตัวเองพี่น้องตั้งแต่ตอนก่อนที่จะจบมาจากอินเดียคลิปละ3นาที3นาที3นาทีแล้วทิ้งเอาไว้โดยไม่ได้กลับไปดูมันอีกเลยหวังว่าพอเราตายไปผมก็ยังพูดอยู่ด้วยกับคลิปนั้นผมถ่ายไว้เก็บไว้แต่ไม่ได้เอามาโพสต์เพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าจะได้หลีกเลี่ยงเรื่องของการโอ้อวดถ่ายไว้เต็มไปหมดเลยพี่น้องเป็นร้อยๆคลิปแล้วอะเก็บเอาไว้ถ้าวันหนึ่งผมตายมันจะเผยแผ่ออกไปแล้วคลิปพวกนี้นะครับสื่อออนไลน์นี่มันอยู่แบบอมตะเลยพี่น้องถ้าหากว่าไม่มีไปใครไปทำระบบให้มันเสียหายเนี่ยมันจะอยู่ไปถึงวันเกียรติถ้าใครมาดูใครมาเห็นใครมาเหลียวใครมาแลภาพผลมันก็จะส่งถึงเรารวมถึงข้อเขียนของเราด้วยเขียนอะไรดีๆลงไปสั่งใช้อะไรดีๆลงไปพี่น้องไม่ต้องไปคำนึงว่าคนนั้นจะเข้าใจจะเอาไปปฏิบัติหรือไม่เขียนไปเลยคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ทางนำอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแน่นอนฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายปัจจุบันนี้ความดีทำง่ายในขณะเดียวกันความชั่วก็มาง่ายเช่นเดียวกันเลือกนะครับเลือกสิ่งที่เราจะทำเลือกสิ่งที่เราจะลงไปในสังคมออนไลน์นะเลือกลงไปแล้วก็เขียนให้ดีแล้วก็ในสังคมออนไลน์มันไม่เหมือนสังคมที่เราคุยกันสังคมโลกของความเป็นจริงแบบนี้สังคมออนไลน์ความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เห็นหน้ากันพอเราไม่เห็นหน้ากันเนี่ยความรู้สึกของคำพูดเวลาเราสนทนากับใครก็ตามในนี้มันจะได้ไม่เต็มร้อยของการสนทนาอรรถรสของการสนทนาเนี่ยสมมุติว่าถ้าพี่น้องมีปัญหาพี่น้องอย่าโทรศัพท์แค่คุยอย่าแค่คุยเพราะโทรศัพท์อย่าแค่คุยใน Facebook อย่าแค่คุยกันในการบันทึกใน LINE แต่จงเรียกมาแล้วก็มานั่งคุยกันถ้าพี่น้องมีปัญหาใครมานั่งคุยกันอย่าไปคุยใน Facebook นะครับพอพี่น้องคุยใน Facebook เมื่อไหร่พี่น้องไม่เห็นหน้าคู่สนทนาบางทีเขาพูดมาด้วยกับใบหน้าที่น่าสงสารแต่วาจาที่เขาเขียนมามันดูโอหังแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่สำนึกมันเคลียร์กันไม่ลงหรอกคุยกันใน Facebook เคลียร์กันไม่ลงต้องไปนั่งคุยจับเข่าคุยแล้วพี่น้องจะเห็นตาเขาและจะคุยกันรู้เรื่องทะเลาะกับใครอย่าไประบายใน Facebookเกลียดใครก็อย่าไประบายใน Facebookจากคนที่คนคนหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมเคยเจอพนักงานคนหนึ่งเกลียดเจ้านายของตัวเองพี่น้องเหมือนกับว่าเจ้านายไม่พอใจเขาแล้วก็ตัดเงินเดือนเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็มาโพสต์ใน Facebook เกลียดมากคนนู้นคนนี้คนที่ทำแบบนี้คนที่อย่างนู้นอย่างนี้พูดทุกวันเลยเขาไม่รู้หรอกว่าเจ้านายเนี่ยคอยแอบมองการกระทำของเขาอยู่และดูความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องพอเขาพูดไปต่างๆนานาเพื่อนเขาที่อยู่ใน Facebook ก็มาถามว่าใครเหรอถูกไหมพูดถึงใครมันไปกระทบไอ้คนนั้นด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวแต่มันมีพฤติกรรมเดียวกับเจ้านายอ่ะแต่ความรู้สึกว่าเอ้ยมันโดนฉันน่ะก็มาเลยพูดถึงใครเหรอแกมีปัญหาอะไรกับฉันเหรออ้าวสรุปเป็นความขัดแย้งที่มันกระจายตัวออกไปมากมายฉะนั้นมีปัญหาอะไรกับใครอย่าไปโพสต์ใน Facebook น้อยเนื้อต่ำใจอย่าโพสต์ใน Facebook การน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยนะวิถีของผู้ศรัทธาคือการเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวไม่ไหวแล้วไม่มีใครเข้าใจฉันเลยพูดให้ใครฟังก็ไม่รู้แต่พูดใน Facebook และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่านะฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะ
เหนื่อยมามากแล้วนะพูดกับใครใน Facebook ทำไมไม่พูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนึกสภาพนะแล้วอัลลอฮฺจะช่วยเขาได้ไงอ่ะมีอะไรมีอะไรก็ไปปล่อยใน Facebook ปล่อยกับมาสเตอร์เบิร์กหมดเลยอ่ะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีทุกอย่างความช่วยเหลือที่มีทั้งหมดอยู่กับพระองค์หมดอ่ะไม่มาหาพระองค์แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยได้ไงฉะนั้นพี่น้องมีเรื่องอะไรน้อยเนื้อต่ำใจอย่าไปโพสต์ใน Facebook เพราะเรื่องนี้มันจะเสียอากีดะห์ด้วยเสียอากีดะห์ตรงไหนอากีดะห์ของเรานะครับเรื่องการรอญะการคาดหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องหนักแน่นนั่นหมายความว่าต้องไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์คือชัยฏอนเนี่ยมันพยายามที่จะยุแยงให้เราเนี่ยเกิดความสิ้นหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเรื่องให้เราหมดหวังกับอัลลอฮ์วิธีการหมดหวังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการไปลำพึงลำพันกับคนอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอย่าไปโพธนาใน Facebook พี่น้องมีอะไรก็พูดกับอัลลอฮ์มีอะไรก็บอกกับอัลลอฮ์มีอะไรก็สุญูดขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้นะครับนั่นก็คือเวลามันน้อยนะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่ผมมานำเสนอให้กับพี่น้องในเรื่องของโลกออนไลน์นี่แค่เรื่อง Facebook อย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดเรื่อง YouTube เลยนะครับ YouTube นี่ก็มีความสำคัญมากเหมือนกัน YouTube เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใครก็ได้อัดวิดีโอลงไปนะฮะอัดวิดีโอลงไปพี่น้องดูนะครับในโลกปัจจุบันคือ YouTube มันดีอย่างนึงนะมันทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยสนใจอะไรมากที่สุดดูจากวิวดูจากยอดคนดูของ YouTube เนี่ยจะเห็นเลยถ้าหากว่าเราไปดูใน YouTube ปัจจุบันเรื่องศาสนาคนดูประมาณเท่าไหร่500คน600คนไปดูนะชีตอิสลามเท่าไหร่ 30,000 คน 40,000 คนไปดูเพลงเลยเท่าไหร่ล้านคนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนสิ่งที่เป็นสัจธรรมจริงๆที่เป็นถ้อยคำกุรอานและหะดีษคนสนใจแค่500คนสิ่งที่นอกเหนือจากนี้คืออะไรโลกปัจจุบันนี่คือสังคมออนไลน์ครับพี่น้องชาลอถ้าหากว่ามีโอกาสผมก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องให้มันมากกว่านี้เพราะว่ามีเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่เราจะต้องชี้แจงแถลงไขแล้วก็ตักเตือนกันนะฮะในโลกสังคมออนไลน์ไม่งั้นแล้วชีวิตของเราอาจจะพังภายในพริบตาก็ได้มีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคุณงามความดีที่มุสลิมจะได้รับมากมายและพูดถึงความดีต่างๆเรื่องของการละหมาดเรื่องการใจสกัดเรื่องการตื่นกิยามุลเลนเรื่องของการทำความดีเรื่องซอดาเกาะเรื่องอะไรก็แล้วแต่และนบีมาจบสุดท้ายเลยนบีบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาเสียหายล้มละลายซอบะถามว่าอะไรล่ะนบีที่ล้มละลายนบีบอกลิ้นตัวเดียวเลยทำให้ความดีที่พูดมาทั้งหมดล้มละลายหมดเลยท่านมูอาซบอกเลยว่าลิ้นแค่ลิ้นน่ะนะแค่ลิ้นน่ะนะสามารถทำให้คนเข้านรกได้นบีบอกว่าใช่ลิ้นเนี่ยแหละทำให้เข้านรกได้หมดเลยพี่น้องละหมาดเป็นความดีแต่เมื่อใดก็ตามที่พูดฉันละหมาดโอ้อวดละหมาดของเราเข้านรกเลยจ่ายซะกาตเป็นความดีซะดะกะฮ์เป็นความดีช่วยเหลือสังคมเป็นความดีลิ้นของเราตอนนี้ลิ้นของเราก็เปรียบเสมือนการโพสต์นะการพิมพ์การโพสต์ก็เหมือนการใช้ลิ้นเหมือนกันพูดด้วยปากกาการพิมพ์ของเราการพูดของเรานิดเดียวพลิกตัวเราความดีของเราไม่ถูกนับเลยเป็นผุยผงไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับเรื่องของการใช้ลิ้นใช้การโพสต์หรือว่าการรับข่าวสารข้อมูลการกรองข้อมูลแล้วก็การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอยากจะมีบรรดาผู้รู้ที่มีความสามารถนะครับอยากจะให้เขียนคู่มือในการใช้โลกออนไลน์สังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาผ
ผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นทิศเป็นทางให้กับเรานะฮะว่าอะไรบ้างที่เราควรจะทำและอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำคือบางคนยังไม่รู้เลยว่าการที่เราไปลำพึงลำพันใน Facebook เป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่รู้เลยการที่เราไปโพสนาฉันแย่แล้วอย่างนู้นอย่างนี้ใน Facebook อ่ะเป็นการตัดความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับเราแล้วนะครับต้องมีคู่มือต้องมีรายละเอียดต้องมีการมีทิศมีทางคอยบ่งชี้อยู่ตลอดเวลาครับวันนี้ผมก็ฝากบรรยายสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้นะช่วงเวลาที่เหลือก็อยากจะให้พี่น้องตั้งคำถามนะครับเชิญถามได้ครับผมค่ะค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะมีรายงานจากท่านอุสมาบินเชคนะคะได้กล่าวบอกว่านบีอุสมาบินเซดค่ะนบีเนี่ยนะคะได้ขึ้นไปบนที่สูงในเมืองมะดีนะห์แล้วนบีก็พูดขึ้นว่าท่านตะเรานะมาอัลลอฮ์พวกท่านเห็นเหมือนกับที่ฉันเห็นหรือไม่ครับซอฮาบะก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยท่านนบีก็เลยกล่าวบอกว่าแท้จริงฉันได้เห็นความเสื่อมเสียที่มันจะเกิดขึ้นกับบ้านของพวกท่านเหมือนกับหาฝนที่กระหน่ำลงมาไอ้ความหมายอันนี้ค่ะอาจารย์ที่นบีเห็นเนี่ยก็คืออะไรคะอาจารย์คือฟิตนะครับมันไม่เกี่ยวกับพวกเฟซพวกไลน์ทั้งหมดอย่างที่ผมบอกครับว่าฟิตนะตัวนี้หมายถึงข้อเท็จจริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงแต่มันจะมาด้วยกับสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้แหละเพราะว่าสื่อออนไลน์ของเราเนี่ยมันเข้ามาทุกบ้านเข้ามาทุกคนแม้กระทั่งในห้องส้วมยังเข้าเลยในห้องส้วมมันไม่ได้เข้าหรอกแต่เราเอาเข้าไปเองไม่รู้จะนั่งทำอะไรก็เอาโทรศัพท์เข้าไปนั่งดูนู่นนี่เนี่ยมันมากันขนาดนั้นเลยฮะบางทีเรื่องการทำนายโชคชะตามันก็ผ่านหน้าเราบางคนก็เชื่อบางคนไม่เชื่อแต่ก็ขออ่านนะครับฟิตนะห์แปลว่ากุฟรแปลว่าการทำชิริกบางทีการทำชิริกง่ายเพราะว่าพอเฟซผ่านมาหรือว่าข้อความอะไรผ่านมาที่เป็นชิริกเราก็เชื่อค่ะอาจารย์แล้วก็การโพสต์สิ่งที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาของที่ดีๆอย่างเนี้ยค่ะเช่นอะไรอะอัสการยามเย็นยามเช้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าได้ผลบุญได้ผลบุญโดยอัตโนมัติอันนี้จริงไหมคะครับตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าใครก็ตามที่ถ่ายทอดคำพูดของฉันแล้วคนนำไปปฏิบัติและไปถ่ายทอดต่อความดีตรงนั้นได้กับเราด้วยสมมติเราโพสต์ในเรื่องของอัสการ์ยามเช้าแล้วก็ยามเย็นเนี่ยคนมาเห็นอ่านแค่ตัวเดียวนะครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาซะนาวะฟินาคิเราะฮ์ตะฮ์ซะนากินาซะบันนาร์และอันอื่นเขาไม่อ่านความดีตรงเนี้ยคนโพสต์ได้ด้วยค่ะครับค่ะอีกข้อนึงค่ะมุสลิมะเนี่ยสามารถโพสต์ผ่านทาง Facebook อย่างเนี้ยได้ไหมคะมุสลิมะเนี่ยเป็นโพสต์รูปอย่างเนี้ยค่ะโพสต์รูปใช่ไหมฮะค่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมารอะตุอาวรอตุนคือผู้หญิงเนี่ยอัลมารอะตุอาวรอตุนคือผู้หญิงเนี่ยเป็นอาวรอนบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นอาวรอนั่นหมายความว่าทุกเรือนร่างของผู้หญิงคำพูดของผู้หญิงหรือว่าการกระทำของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ล่อแหลมต่อชัยฏอนแม้กระทั่งเสียงคำว่าเสียงเป็นอาวรอนี่ไม่ใช่บอกว่าห้ามพูดนะครับแต่หมายความว่ามันจะเสียงของผู้หญิงจะมีความหวานและอาจจะไปทำให้ผู้ชายเนี่ยลุ่มหลงได้ในบางคนในบางโทนเสียงไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะใบหน้าของสตรีก็เช่นเดียวกันพี่น้องใบหน้าของสตรีเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยคือมันจะมีความสวยงามในตัวของมันเองและมุสลิมะหลายคนเนี่ยได้เพิ่มความสวยด้วยกับการแต่งตกแต่งใบหน้าแล้วก็โพสต์ลง Facebook พอโพสต์ลง Facebook แล้วเนี่ยทำให้เหล่าบรรดาชายทั้งหลายเนี่ยมองมาที่นางดูที่นางแล้วก็บางคนเกิดชาวัตเกิดอารมณ์ก็มีบางคนมองด้วยความสนใจเสน่หาก็มีบางคนทำให้อยากจะรู้จักดึงดูดก็มีบางคนสามารถยับยั้งชั่งใจได้ก็มีแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจุดต้นกำเนิดจากผู้หญิงโพสเพราะหญิงโพสเปิดประตูทุกบานให้กับความชั่วร้ายเข้าไปหานางก็ทำให้เกิดบาปได้ในอนาคตแล้วถ้าหากว่านักวิชาการเขาบอกว่าถ้าหากว่าผู้หญิงเสียชีวิตไปแล้วแต่ใบหน้าของนางเนี่ยยังอยู่ใน Facebook รูปร่างของนางยังอยู่ใน Facebook หรือว่าในโพสอะไรที่นางโพสไว้ก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีใครไปลบมันอ่ะมันก็จะคงอยู่อย่างนั้นไปเรื่อย
บาปมันก็จะคงทวีคูณไปเรื่อยๆตามสายตาของบุคคลที่เห็นนางถึงแม้ว่านางจะตายไปแล้วมันเป็นบาปต่อเนื่องที่ส่งผลไปถึงนางจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์นู่นเลยอันตรายครับไม่อนุญาตให้โพสค่ะแล้วก็สำหรับรูปโปรไฟล์ที่ว่าเป็นของเราชื่อนั้นนี้เนี่ยเราทำเป็นรูปสัตว์ได้ไหมคะเช่นแทนตัวเราว่าเป็นแมวอย่างนี้ค่ะแมวแล้วแทนมาริยาอย่างนี้ค่ะครับได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นรูปสัตว์หรือเป็นรูปอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือหนึ่งคือรูปสัตว์หรือว่ารูปบรรดาพวกแกะรูปแพะรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปที่เราวาดขึ้นมาคือมันไม่ใช่กรณีของการวาดรูปถ้าเป็นเรื่องการวาดรูปนี่ฮารามนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้วาดแต่การถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นการก๊อปปี้จากความเป็นจริงกับคนคนนั้นเลยจากสิ่งนั้นเลยเนี่ยการนำมาเป็นรูปโปรไฟล์เนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีความผิดอะไรนะฮะคือมองแล้วพี่น้องเกิดชาวัดไหมไม่ใช่ไหมถ้าไม่เกิดชาวัดก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไปโชว์อยู่ในบ้านของเราด้วยค่ะอาจารย์อีก2ข้อสุดท้ายสั้นๆค่ะอาจารย์อย่างชมรมเนี่ยมีกิจกรรมจะไปทัศนศึกษาหรือไปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้ถ่ายรูปหมู่อย่างเนี้ยค่ะพอได้ไหมคะอาจารย์มันมีเป็นเงื่อนไขแบบนี้ครับว่าการถ่ายรูปหมู่ของเรามีเป้าหมายอย่างไรถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาไม่ได้ไปโชว์ใครนะฮะหรือถ้าเอาไว้ยืนยันว่ามีใครไปบ้างอะไรบ้างก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ่ายมาแล้วเพื่อไปโชว์เพื่อไปโอ้อวดที่ไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าชมรมเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็มีการไปเยี่ยมเยียนอย่างเนี้ยได้นะคะอาจารย์นะคะถ้าเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของต้องการประชาสัมพันธ์จากกิจกรรมที่เราทำไม่มีปัญหาแต่พยายามลดในเรื่องของฟิตนะเอาไว้เช่นพยายามสมมติถ้ามีใบหน้าของมุสลิมะเนี่ยต้องพยายามห่างไกลจากพวกเขาอะทำยังไงก็ได้เป็นภาพเบอร์สักหน่อยก็ได้แต่ให้รู้ว่านี่คือกิจกรรมของเราได้ค่ะแล้วก็ระวังในเรื่องของการโอ้อวดว่าการที่เราโพสต์กิจกรรมเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเพื่อยืนยันกับบุคคลที่เขาให้งบประมาณมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อโอ้อวดว่าเนี่ยพวกเราไปทำกิจกรรมไปทำงานศาสนามาก็เสียหายค่ะค่ะค่ะอาจารย์ยะตาก็รอคำหมดคำถามแล้วค่ะจ้าครับสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิอะลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู